ไอเนี่ยตอนไม่เคลียร์ดิตอนไม่เคลียร์ผมก็กลัวครับเมียตอนไม่เคลียร์เอาเลยตอนบอกจะเคลียร์ให้เฮียไงเฮียพูดนำหน้าให้ได้ไหมผมกลัวเฮียมากันเยอะโอ้บุหรี่ด้วยเฮียได้เฮียก็ใส่เกงไปฮัลโหลครับครับสวัสดีครับเฮียเฮียเรียกเฮียใครเรียกเฮียตอดครับครับเฮียเฮียเปิดนอร์มอลได้ไหมคือเฮียอยากจบอ่ะเนี่ยตอดเพื่อนเฮียเนี่ยมาเคลียร์ให้เนี่ยคือผมอยากถามว่าเฮียครับผมอยากถามว่าเฮียผมไปทำอะไรไว้หรือเปล่าครับก็เรื่องไม่ได้เกิดจากเฮียคุณหรอกนะแต่เฮียคุณแบบยื่นมือเข้ามาแล้วอ่ะผมก็เอาอ่ะยื่นมือคือความหมายยังไงครับเขาก็ยื่นมือมาช่วยคนที่ทำพวกผมอ่ะครับเขาก็พาพวกอะไรมาเยอะแยะหนีวันนั้นอ่ะถามเฮียคุณดูดิได้ครับแป๊บนึงนะครับพี่ไอ้ต๊อดครับไหวใช่ไหมไหวครับเฮียเอาดิก็เนี่ยก็เราคุยให้เฮียหน่อยมันมาครบไหมเฮียเออก็คุยให้เฮียก่อนดีเฮียไม่อยากทำเป็นอย่างนี้แล้วคือตอนนี้เฮียของผมเขาอยากจบนะครับขออยากขอโทษนะครับอยากให้เขาไหว้เขากราบเลยก็ยอมครับได้ไหมครับไม่ได้ดิครับตอดมาดิผมก็เสียทรัพยากรอะไรเงี้ยจะจบมาจะแบบมาไหว้แค่นั้นมันมือเปล่าครับผมไม่ได้ศักดิ์ศรีไปกินอยู่แล้วอะอ๋อโอเคครับผมต้องการเงินอะไรแบบนี้ครับเอางี้ดีกว่า1-1กับตอดเพื่อนกูได้ทุกตัวในเนี้ยแล้วผมขึ้นแก๊งมาทำไมอะตอดก็ถูกครับเฮียเขาบอกว่าเขาขึ้นแก๊งมาทำไมครับถามมันหัวแก๊งมันอยู่ไหนเฮียพูดเลยผมกลัวมันเป็นหาของเฮียเอ้าในตอนโหดพอเห็นปุ๊บตอนทิ้งเฮียเลยอ่ะลูกเล็กเด็กแดงหรือลูกเด็กเล็กแดงหัวแก๊งอยู่ไหนครับมากันโคตรเยอะแหนมให้ผมมาคุยครับแหนมก็อยู่คอนโดครับตอนนี้อยากคุยกับไอ้แหนมอ่ะกำลังนัวสาพี่เปามาแล้วหรอไหนพี่เปาไม่มาขอพี่ส่งดินให้พี่เปายังไงวะขอลิงดิสก่อนผมขอเวลาแป๊บนึงนะพี่ผมขอคุยกับเฮียไม่เกินครับได้ครับ30วิครับเฮียครับผมขอลิงดินหน่อยได้ไหมครับผมจะส่งให้พี่ชายผมมาครับขอตั๋วเครื่องบินหน่อยได้ไหมครับเฮียออกค่าตั๋วให้พี่ผมหน่อยได้ไหมครับเฮียใช้เล่น Facebook ไหมครับส่งมาทาง Facebook ก็ได้ครับหรือจะบอกนั้นเล่นแต่ทวิตกับ InstagramHey, wake up. ต้องให้พี่ป๊าแป๊บเอาพวกไอ้สายฟ้ามาด้วยดีกว่าเดี๋ยวมึงเจอ XX อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยฮัลโหลครับเฮียเอาไงดีครับแล้วแต่ตอดอะเฮียคุยเลยก็ได้ครับแม่งมาเยอะเฮียครับเดี๋ยวต๊อดจะเคลียร์ให้เฮียไงผมชอบผู้หญิง3คนข้างหลังของแก๊งเขาอะครับเฮียโอ้ต๊อดมึงเอาเวลามาเคลียร์ให้เฮียก่อนได้ไหมต๊อดไปเคลียร์เฮียดิฮัลโหลครับคือเฮียหมัดนี่เขาเคยเอาคนไปกระทืบพวกคุณเหรอครับใช่ครับเยอะเยอะไหมครับผมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับก็คือผมอยากถามพี่ๆก่อนนะครับแล้วเฮียหมัดไม่เล่าเลยเหรอครับทำอะไรไปบ้างแม่งเลยพี่ชายผมจะกระทืบมั่วๆหรือว่าไงเฮียนี่เสียงติงยังวะหยุดแม่อย่างติงไอ้เฮียเฮียพูดหน่อยครับว่าเฮียทำอะไรมาบ้างผมอยากรู้เหมือนกันครับไม่เฮียก็แค่เอาแก๊งไม่ใช่แก๊งของเฮียด้วยเป็นแก๊งไดมอนด์เฮดตอนรู้จักใช่ไหมไม่รู้ครับเฮียอ้าวทำไมตอนพูดอย่างเงี้ยผมรู้จักแค่คนอยู่ครับแต่ไม่รู้จักแก๊งเขาครับเฮียเอ้าตอนก็อยู่เคยอยู่ในแก๊งเขาไม่ใช่เหรอแล้วแต่ก่อนครับรู้จักเฉยผมก็ออกมาแล้วครับเขาชื่อตอนนี้เคยอยู่ไดมอนด์เฮดด้วยเหรอครับใช่ครับไม่เคยครับนามสกุลผมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเช็คบัตรประชาชนผมได้ครับไม่เป็นไรผมเชื่อไม่อดีตเคยอยู่ครับไม่เคยครับสรุปว่าเคยอยู่ไหมครับ
ไม่เคยครับพี่เฮียมาอย่าพูดมั่วครับเฮียแต่ผมโดนผมมีบัตรประชาชนให้เช็คครับไม่เป็นไรครับคือ Demon Head นี่เขามากระทืบพวกคุณเหรอครับพวกพี่ๆผมกระทืบพวกเขาครับเขามาให้ผมกระทืบคือเฮียเดี๋ยวเฮียผมอะจะมาคุมแก๊งแทนครับแก๊ง Demon Head ครับไม่ผมไม่อยู่แล้วครับแก๊งนั้นอะไม่เอาครับพรุ่งนี้ผมบวชแล้วนะเลิกบ้ากันด้วยก็ตอนเขาบอกเฮียว่าไม่เอ้าแสดงว่าเฮียก็หลอกผมมาเหมือนกันนะเนี่ยเฮียบอกว่าจะหลอกให้ผมมาคุยให้อะไรสักอย่างนึงนะครับเขาบอกว่าพวกพี่รับหลังเฮียทุกคนอย่างเงี้ยเฮียเขาบอกว่าเฮียมีแต่ให้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่เลือกเฮียเขาบอกพวกพี่ๆ S4 อะไรเนี่ยจะพาเข้าเฮียเข้าแก๊งแต่ว่ามีเรื่องให้อย่างให้แบบน้องมาตอนมานี่ดิมึงคุยงี้กูก็เอ้าแล้วมึงพูดดิกูก็โดนดิแล้วมึงโดนเป็นเพื่อนเพื่อนกูไม่ได้หรอไม่ได้กูกลัวเดี๋ยวกูยิงพูดหน่อยครับไม่ได้ไม่มาอย่าคุยดีเอาไงเพื่อนไปคุยเดี๋ยวแล้วอย่างงี้ผมจบได้มั้ยครับให้ดิดพี่เปาไปแล้วครับผมให้ดิดพี่เปาไปแล้วเจอ SND ไปกูว่ามีหนาวต๊อดครับเฮียเองมีเงินมั้ยเอาเท่าไหร่ครับพี่ถ้าอยากให้เฮียไม่โดนกระทืบอ่ะครับเพราะว่าเนี่ยเขาก็ช่วยผมเรื่องโดนจับมาอะไรด้วยครับทานอยากได้เท่าไหร่ได้สัก 300,000 น่ะโอ้โหตัดครับเฮียเขาได้ 300,000 นะครับเฮียเอาไงอ่ะแต่ตอนนี้มีอยู่ 3,000 เฮียเอางี้ดีกว่ารอแป๊บเดี๋ยวพี่ชายเฮียมากับพี่ชายตัดครับรอพี่ชายผมสักไม่เกิน5นาทีได้ไหมครับมันจะรบกวนพี่ชายไหมครับไม่มี 300,000 น่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากได้อะไรเอาคอมพลและเครื่องไหม ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเฮียมันมากันเยอะจังวะเฮียมันมีอาวุธปะเฮียมันไม่มีเอาอย่างนี้ดีกว่าตอดท้าต่อย1-1แล้วจบให้เฮียได้ไหมได้ครับตอดจัดการเลยพี่ครับครับคือผมเข้าใจนะครับว่าพวกพี่แบบมาเป็นแก๊งอย่างเงี้ยครับพี่แต่ว่าผมอยากให้เรื่องนี้มันจบนะครับแต่ว่าเนี่ยต้องพวกพี่ต้องการเงิน 300,000 ใช่ไหมครับอยากได้แคปซูลด้วยครับโอ้โหผมมีอยู่แคปนึงอะครับเอาไม่น่าแคปซูลนะครับแคปใหญ่สีดำแดงอะครับใช่ไหมครับพี่เอาไงเนี่ยต๊อดคือเอ้ยเฮียมีคนขโมยรถเฮียปะครับคือผมอยากจะขอแบบพวกพี่ๆว่าผมขอแบบเอาตัวเข้าแรกก่อนได้ไหมครับแต่ว่าเอาตัวเข้าแรกหมายความว่าถ้าผมชนะเป็นฝ่ายชนะอย่างเงี้ยครับอยากให้มันจบไปได้ไหมครับแต่ถ้าแพ้ผมกับเฮียจะหาคืนมาให้วันนี้2เท่าเลยครับมี2คนไหวเหรอครับผมมากี่คนอ่ะนั่นเฮียก็ผมเข้าใจครับผมก็เลยอยากขออนุญาตพวกพี่ไงครับขออนุญาตอะไรครับคือตอนอยากท้า1-1อะไรอย่างเงี้ยครับท่านถ้าผมชนะแบบให้เฮียหน่อยได้ไหมครับถ้าผมขึ้นแก๊งมา 150,000 ดิแล้วก็ตีบัตรไปอีก 150,000 ครับครับเดี๋ยวถ้าผมแพ้ทั้งหมด 300,000 นะผมจะ1-1ทำไมอ่ะครับเอาไงดีอ่ะเฮียผมจนปัญญาแล้วครับเฮียใส่แม่งเลยเดี๋ยวเฮียเปิดเอาไหมไม่เอาเฮียมยาเดี๋ยวเรื่องไม่จบเฮียคุยดีกว่าเฮียก็มันไม่จบมันจะเอา 300,000 แล้วมีอยู่ 3,000 รวมกันก็เป็น 6,000 เฮียมีแผนจะขึ้นแก๊งไหมอ่ะมีครับไวสุดวันไหนครับคือสมมติถ้าผมขึ้นแก๊งพวกคุณอาจจะไม่ได้เล่นนะครับขึ้นมาเลยดีกว่าครับถ้างั้นอ่ะได้ไอ้สัตว์กูขึ้นเลยรู้จักแก๊งไหม SMD ไหมครับแก๊งอะไรครับ SMD ครับเสียไม่ได้อ่ะขึ้นมาเลยดีกว่าครับคุณรู้จักไหมแค่นั้นแหละมีใครรู้จักไหมอ่ะเนี่ยรู้จักไหมหัวแก๊งผมไม่อ่ะพี่เจ็บเจ็บไม่เคยได้ยินได้ผู้เยี่ยนี้ได้เอากูขึ้นเลยสี่ดีครับสายสี่ไง
ตอนครับครับครับหัวแก๊งครับเอาไงต่อครับฮัลโหลอย่าเรียกกูหัวเรียกกูหำดีกว่ากูกลัวผมโดให้พี่เหมือนช่วยคนพิการด้านสมองมันไม่รู้จักแก๊งพี่ตอดอ่ะไอพวกนี้มันเป็นเด็กเฮอร์หมอยเด็กไอ้นี่ไปฮัลโหลคือทำไมเขาไม่รู้จักแก๊ง SMD อ่ะผมไม่เข้าใจแก๊งนี้ออกจะดังดังในกลุ่มพวกคุณหรือเปล่าครับได้ไอ้เฮียนี่เล่นลิ้นไอ้สัตว์นี่เล่นลิ้นได้ไอ้เฮียนี่ได้มึงจะเอาใช่ปะหรือแม่งต้องการอะไรกูดูจะทรงเอางี้ครับผมขอเวลาวัน2วันได้ไหมครับวันหนึ่งก็ได้ครับพรุ่งนี้ครับครับขึ้นแก๊งเท่าไหร่นะครับถ้าผมเป็นฝ่ายชนะนี่คือเรื่องจบกับเฮียเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าผมแพ้ล่ะครับเอาอะไรเพิ่มไหมครับเดี๋ยวผมให้แหนมยื่นข้อเสนอแล้วครับอันเนี้ยแก๊งรูปพี่อะไรวะเนี่ยอันนี้มีอะไรกันเหรอครับเฮ้ยแก๊งเอสโซ่อ่ะพี่ตอดครับครับอันนี้ลูเทอร์ครับแก๊งเป็นหัวแก๊งครับสวัสดีครับฮัลโหลลูเทอร์น้องสวัสดีครับพี่ว่าไงครับไอ้แก๊งเอสซีเนี่ยมันกดข่มเข่งพี่มากเลยอ่ะใช่เหรอเย้เดฟเซอร์คุณโฟกเย้ตั้งแต่วันนั้นไงที่ไดมอนด์เฮดมาเย้เดฟเซอร์ยิบเบี้ยตอนที่ผมไม่ขึ้นแก๊งเลยตอนนั้นดูเธอเองก็เล่นกับไดมอนด์เฮดดิจากให้กับผู้ป่วยจิตเวชไหมครับใช่คนที่สมาชิกเป็นในนามประชาชนตอนนี้มาติสันพ่อมึงอ่ะเอาแล้วดูเธอนี่กลัวเอสซีด้วยเหรอครับเนี่ยซีดูเธอเนี่ยกลัวครับดูเธอชี้อย่างลาบเลยเหี้ยเอาก้อยมาจิ้มนี่เหี้ยชี้บ้านพ่อบ้านแม่เมื่อรู้ตรงรู้เธอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่มีแล้วแล้วมันจบกันไปแล้วไม่ใช่เหรอครับตอนนั้นอะอย่างในคราวเฮียเขาหนีแล้วหนีอีกหนีวันนั้นอะอ้าวก็บนสะพานที่เขาขอโทษคุณไม่ใช่เหรอครับไม่นะก็บนสะพานขอ3วินไม่ใช่เหรอพอแพ้ผม2ก็วิ่งมาเปิดอ่ะใช่แล้วก็หนีหายหมดเลยอ่ะแล้วพี่ต๊อดครับพี่ต๊อดจะเอาไงต่อครับคุณผู้ชายผมหยองเอ้ยไม่ใช่ คุณผู้ชายชื่ออะไรนะครับที่อยู่เอสโซนครับชื่อลูเทอร์โซเยตครับลูเทอร์โซเยตเอสโซครับว้ายเดบอสสวัสดีครับผมชื่อต่อเรียกทรงผมเรียกทรงผมรูเทอร์ดีๆหน่อยนะครับครับครับผมขอโทษครับที่ใช้สรรพนามผิดครับแล้วพี่รูเทอร์นี่เคยลองมีเรื่องกับแก๊งนี้ยังครับเคยมีเรื่องกันหรือเปล่าครับเคยอยู่ครับรอบนึงตอนที่ผมยังไม่ขึ้นแก๊งครับแล้วเขาขึ้นแก๊งตอนนั้นยังไม่ขึ้นแก๊งนะไม่ครับก็เมื่อวานไม่ใช่หรอครับที่มีเรื่องกันอ่ะก็ที่ตอนแรกทะเลาะกันนะครับคุยไปคุยมาก็จะจบกันดีๆอ่ะแล้วหัวแก๊งคุณเอ๋ยปากเดิมพันสามสามอ่ะแต่คุณแพ้ไม่ใช่หรอ4อ่ะมันมีเรื่องกับไอ้ลูเทอร์ไหมได้ครับเฮียได้ถูกต้องครับเฮียโอเคโอเคไปผมว่าถ้าลูเทอร์พูดกับแก๊ง S4เขาดีๆหน่อยดิโอเคครับถ้าพูดตรงๆคุณโป๊กับคุณปาร์ติถ้ามีแรงกันจริงๆผมว่าคุณตาจะสู้ไม่ได้นะครับเย็ดสภาพตัวเขาก็ยังไม่ดีเท่าคุณเลยครับคุณอย่าไปอะไรกับเขาดีกว่าได้ไหมครับเย็ดผมก็ไม่ได้อะไรนะด่าพี่ตอดอ่ะไม่เขาเฮียเขาจ้างผมมา 3,000 นะครับเดี๋ยวช่วยเฮียจบหน่อยได้ไหมผมก็นี่ครับผมจบที่ 300,000 นี่ไงสภาพไม่เอาแคปก็ได้ถ้าได้วันนี้เลยอ่ะคุณตอดมีปัญญาจ่ายหรือเปล่าครับค่าตัวคุณ 3,000 เองเหรอคุณตอดผมเพิ่งบินมาผมโดนโจรปล้นครับแบบไม่มีเงินติดตัวเขาให้ผมมาครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหากับพวกแก๊งใหญ่เป็นแก๊งนะครับโจรปล้นได้เหรอเขาขอมาเล่นบาคาร่านะครับผมก็ไม่มีตังค์นะครับแล้วผมไม่มีรถกลับอย่างเงี้ยเขาก็เลยขอ 3,000 ก็เป็นแบบโจรในคาบแบบรถนะครับรู้เถอะรู้เถอะตอดครับเฮียเอ้ยเองไปไกลๆดีเอ้าเฮ้ยไปไกลเฮ้ยไปไกลแล้วผมขอได้ไหมครับถ้าเรื่องมันจะจบแค่ตรงนี้ดู
แต่พวกคุณก็อยู่มานานแต่ดีครับผมคุณมันก็ห้ามว่าคุณไม่อยู่แล้วครับถ้าคุณจะเอาเย็ดรู้เธอพี่ขอคุยด้วยหน่อยดิต๊อดครับพวกพี่ทำไมคนมันมาเยอะจังวะประชาชนอ่ะผมงงครับเฮียต๊อดไม่ได้ต๊อดเอาไงว่าไงเฮียเปิด normal ดิเอาไงต่อเฮียว่าใครผมว่างั้นนะแต่ว่าพี่รูเทอร์นี่เขามาช่วยเราเลยนะพี่เมื่อกี้เนี่ยโอ้เขารุ่นใหญ่หรอครับพี่รูเทอร์มันว่าพี่ต๊อดแบบไม่มีปัญญาสู้อ่ะผมไม่ค่อยชอบเลยว่ะผมอยากเอาแม่งว่ะผมอยากเปลี่ยนแก๊งเอาแล้วว่ะใจเย็นๆครับเฮียผมไม่ค่อยชอบขี้หน้าไอ้คนชื่อรูเทอร์เลยว่ะแต่เขาเมื่อกี้เขาจะช่วยเฮียนะเขาจะช่วยให้จบด้วยโอเคงั้นไปจบก็ได้ปะถ้าไม่จบก็นัดมันไปข้างนอกเลยถ้าจบก็ดีครับเฮียแล้วเราค่อยมาแหวงกัดมันครับเฮียโอเคได้ครับเฮียชอบอยู่แล้วนี่แหวงกัดอ่ะได้ครับอันนี้พี่ลูเทอร์นี่จะมาช่วยเฮียหมัดใช่ไหมครับแบบให้มันจบใช่ไหมครับเราครับลูเทอร์เปิดหมอกระซิบอะไรผมกดยังไงอะพี่จะเปิดเลยเหรอฮัลโหลได้ยินยังผมพูดกดตัวแซดแล้วพี่ฮัลโหลพี่รู้เธอครับกูเดียวรู้เธอครับน่าจะเหม่อมั้งครับไม่เหม่อนะเมื่อกี้เขาคุยอยู่เขาเงียบตอนนี้น่าจะไปเอาอะไรหรือเปล่าครับโดนกูว่าโดนกูว่าโดนแน่เหี้ยโดนจริงๆแหละกูดูจะทรงแล้วโดนแน่โดนหนักด้วยกูบอกเลยโดนหนักมากเอฟดีมาลงผมช่วยไม่ได้หรอกครับถ้าจะให้ช่วยเพราะว่าแก๊งผมก็สู้เขาไม่ไหวครับแต่ได้ข่าวว่าคุณต๊อดก็มีแก๊งไม่ใช่หรอมีครับแต่ว่าน้องมันยังไม่ได้จองเครื่องนะครับอ๋อคุณเดี๋ยวครับพี่ต๊อดตีคุณก็บอกให้พวกเขารอคุณขึ้นแก๊งดิแล้วค่อยมาสู้กันดีกว่าไหมครับอันนี้ใครครับเนี่ยผมมาหาตีนะครับหาหนึ่งใครก็ได้ครับทั้งหมดเนี่ยหนึ่งอ่ะอันนี้เหมือนเลื้อโลเพเลยครับใช่ครับไม่ใช่ครับผมลูกน้องพี่ตัตตี้ครับตอนผมไปเจอเขาที่จกปูนนะครับช่วยเขาไว้ครับพี่ต้องรู้จักคนนี้ไหมครับเนี่ยคนไหนครับคนนี้หรอหัวแดงๆครับเอ็งชื่ออะไรอ่ะผมชื่อม้าครับเอ็งพี่ต้องรู้จักไหมครับผมไปช่วยเขาอยู่ไอเนี่ยครับไอตรงที่จกปูนนะครับหนีตำรวจครับอ๋อเขาเลยบอกว่าผมจะตอบแทนพี่ยังไงผมบอกว่าผมเลยบอกว่างั้นก็ไม่เป็นไรเอางี้ได้ไหมครับพี่ PS4 เดี๋ยวอีกสัก 3-4 วันพวกผมขึ้นแก๊งอ่ะแล้วเรามาเนียกัน2วันได้ไหมครับพี่ต๊อด2วันได้ไหมพี่โอ้โหยับอ่ะผมก่อนอันนี้คุณบอกพรุ่งนี้นี่ใช่ไหมคุณต๊อด2วันได้ไหมพี่ต๊อดไม่ครับคือเฮียเขามาบอกผมอะครับว่าให้คุยอย่างนี้ให้หน่อยเอางี้ได้ไหมครับขอวันเนี้ยก็คือไหนๆก็มาแล้วก็คืออยากให้เฮียมันกระทืบเฮียมันคนเดียวได้ไหมครับต๊อดครับเฮียไอ้ต๊อดทำไมเองทำอย่างนั้นน่ะครับผมเฮียผมมาหลายชีวิตไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮียดูกระทืบเองก็ได้เพื่อให้ต๊อดได้เล่นเองได้ครับกระทืบเฮียเลยเย็นผมไม่มีใครช่วยครับไม่มีใครสอนไอ้ต๊อดไอ้ต๊อดแล้วคนมาด้วยกันไม่ใช่เหรอครับเขาจ้างผมมา 3,000 ครับเขาบอกว่าขึ้นมาใช่โอเคถ้ามึงจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณต๊อดกระทืบเฮียเลยได้ไหมครับแต่ผมให้ก็ได้ 3,000 อ่ะผมให้ 6,000 เลยก็ได้ครับต๊อดไอ้จะกระทืบเฮียเลยเหรอเท่าตัวเฮียครับผมขออนุญาตได้ไหมครับจะกระทืบเฮียจริงเหรอแป๊บนึงนะครับมันหิวมึงไอ้ใครหิวบอกว่าเรา6ต่อ10เอาไว้อะไรนะครับเฮ้ยไปไกลๆดิไปไกลๆไปเฮียจะเลยไหมล่ะผมวิ่งเปิดเลยตรงเนี้ยมันเปิดได้เลยไหมเฮียมันเป็นจริงมันก็เปิดได้แหละแต่มันไม่จบนะมันยาวนะต๊อดอ๋อเออจริงๆวะเฮียหรือว่ามันบอกให้ต๊อดกระทืบเฮียเดี๋ยวเฮียยอมโดนต๊อดกระทืบมาได้เอามั้ยไปไหนแล้วเรามาด้วยกันโดนกระทืบในนี้ก็ในไหนกระทืบข้างนอกไม่ได้ผมขอกระทืบเฮียข้างในเลยกันนะครับโอเคต๊อด
เดี๋ยวตอนกระทืบเฮียเลยนะผมยืมรถไปรับพวกพี่ๆผมหน่อยได้ไหมอ่ะได้ครับได้ครับใช่ครับตอนไปเคลียร์ต่อเลยเฮียเฮียไม่โกรธผมใช่ไหมครับไม่โกรธครับโอเคครับขอมันสักหมื่นกับเฮียกูน่าจะได้ต่อยฮัลโหลครับน่าจะได้นวลเนียผมมีรถฮัลโหลครับพวกพี่ๆครับครับให้ผมกระทืบเฮียเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันจะได้จบๆไปเขาบอกว่าเขาเป็นตัวสร้างปัญหาตรงนี้เองตอดเอางี้เอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวพวกผมขึ้นแก๊งสักพรุ่งนี้ได้ไหมครับหรือว่าไม่ก็ประเลือน2วันอะแล้วเรามาเจอกันแก๊งผม SMD จำไว้นะ SMD เสียไม่ได้ครับผมจอดเข้ามาใกล้ๆผมทำไมเนี่ยครับก็ขอเป็นวันพรุ่งนี้ไม่ก็มื้อลืนได้ไหมครับเจอที่ไหนใส่ที่นั่น24ชั่วโมงได้ครับครับผมคือไม่อ่ะแล้วถ้าแพ้นี่แบบไม่มันอะไรนะชนะแล้วผมได้อะไรครับถ้าผมสมมติว่าผมเป็นฝ่ายชนะอย่างเงี้ยก็ตกลงที่สภาก็ได้ครับทำไมครับผมเพื่อนกันผมไม่อะไรครับครับคุณก๊อตคำเฮียโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่ๆขอบคุณมากครับผมมีอยู่100Kครับจะเอาไปสร้างแกงไหมครับพี่สรุปว่า2วันใช่ไหมครับครับผมโอเคพี่ต๊อดคือรถครับเงี้ยๆๆกินอะไรมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบมากครับขอบมากครับกินอะไรมั้ยครับพี่มาร์คเฮ้ยไปดิกินอะไรมั้ยครับพี่มาร์คขนาดนี้ครับผมไม่มีเงินยากจนมากเลยครับตอดขึ้นดิขึ้นไม่ได้ครับเฮียลงเฮียหรอกพี่ป้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับใครครับเนี่ยฮัลโหลไปไปฮัลโหลครับคุณเฮียมาครับเฮ้ยๆๆรูเทอร์เดี๋ยวพวกกูเอาแก๊งมาใช่มั้ยแล้วเราพันธมิตรกันแล้วก็ทืบแม่งดีกว่ามันพันได้เหรอครับพันธมิตรไม่ได้ครับเอาเหรอโทษทีใช่พันไม่ได้ครับแล้วมันจะจบมั้ยครับหรือว่ารอคุณตอขึ้นแก๊งครับรอเดี๋ยวรอพวกกูขึ้นแก๊งโอเคครับงั้นเดี๋ยวแล้วแก๊งคุณรูเทอร์นี่จะเอาด้วยคนมั้ยครับแอมสภาพตัวไปขึ้นแก๊งมาก่อนแล้วค่อยคุยดีกว่าเดี๋ยวคนเดียวกับผมตรงนี้มั้ยล่ะเออ1มั้ยเอาไม่ล่ะครับมาดิลงมาเลยมามันไม่ไหวตอดเดี๋ยวเอ้ยเอาสวัสดีค่ะขยับเอาตอดสู้ๆตอดกูเชื่อมันในตัวมึงกูเชื่อมันในตัวมึงตอดว่ามึงไม่เคยแพ้ใครถ้ามึงแพ้ใครตอดตอดสวยตอดใส่มันตอดส่วนกูดิตอดส่วนกูดิตอดไปไกลดิเฮ้ยเฮ้ยส่วนกูดิถอยดิเฮ้ยกูโดนอะไรวะส่วนกูดิเฮ้ยถอยดิไม่ถอยอ่ะเหี้ยสัตว์นั่นแหละได้ไอ้มันต่อยกูได้ไงวะดูดิกูโดนตลอดเลยหมัดกูโดนดาเมจตลอดเลยขนาดนี้ใครจะไหวกับเองเย็ดไอ้เหี้ยเย็ดไอ้เหี้ยโดนลำไอ้เท่าไหร่จะต่อยอีกครับเย็ดเท่าไหร่จะต่อยอีกไหวหรอถามตัวมึงอ่ะไหวหรือเปล่าเอ้ยไหวแล้วครับเลือดไหวหรอมาดิครับต่อให้เย็นนี่ไอ้มึงรอเฮียอะไรไปเอากูมึงเอามาดิเฮ้ยเอาดิเอากูเฮ้ยเอาดิไอ้มึงเอาเฮียให้หมัดได้เอามึงเอาเฮียมันให้ตายด้วยเอาเฮียหมัดเนี่ยเฮียหมัดเป๋กูจะช่วยมึงเอาขอแดงแต่แรกอยู่แล้วขอแดงหมัดกูออกมากตัดหมัดกูออกมากสวยเจ็บมากแล้วบอสครับตีนกับปากเอ้าศพกูเด้งกับกูไม่เกี่ยวเฮียไม่เกี่ยวกูเฮียไม่เกี่ยวบอลลูเทอร์ได้เย็ดแม่ได้เดี๋ยวก็ตัวต่อยมาเลยแค่นั้นแหละลูเทอร์คนนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับกูไม่ไหวแล้วนะไอ้สัตว์ใครก็ได้ตามไอ้กาบมาดิไอ้เฮียกูโดนกระทืบหนักเลยตามไอ้เฮียพ่อไอ้กาบมาดิไอ้เฮียตามพ่อไอ้สายฟ้ามาดิไอ้ซุดมาด้วยไอ้ก๊อตมาด้วยแค่นั้นแหละกูโดนหนักมากเลยมึงมันอุ้มไม่ได้ด้วยอ่ะย้ายเคลื่อนย้ายไม่ได้ด้วยอ่ะฮัลโหลครับพี่รูเทอร์ครับไอ้เหี้ยหมัดมึงมาเอากูไปชุบดิไอ้เหี้ยอ้า
บอกสายฟ้าดิกูโดนกระทืบเนี่ยมันรักกูไหมเนี่ยถ้ามันรักกูมันมาแล้วไอ้เหี้ยอ้าวใครหาเรื่องพี่อยู่ดีมันลุมเฉยเลยฮัลโหลครับมันยาอ่อนเฮียเฮียเฮียมัดสั่งมาครับพี่เอาจริงๆอ่ะเฮียมัดเป็นคนสั่งผมไม่อยากทำพวกพี่ผมรู้อยู่แล้วถ้าผมเล่นกับพวกพี่ผมก็รู้ตัวของผมแต่เฮียมัดถ้าเขาสั่งมึงไปตายมึงไปปะฮัลโหลมาทำอะไรกันครับเนี่ยฮะมึงไปปะไอ้นี่มันชื่ออะไรนะไอ้หนูชื่อป่าครับถามไม่เฉยครับไอ้เฮียตอนนะผมก็ถามไม่ดีครับเมื่อวานเลือดเมื่อวานฟังกูนะเมื่อวานกูอยู่หลาดกลางเลือดกูเหลือ5มาต่อยกู2หมัดแล้วบัฟกูว่ากระจอกมึงดูสภาพมันอะโอ้โหสภาพตัวมันมึงต่อยคนเลือดเหลือ5 2หมัดคือมึงหล่อมากเลยดิเมื่อวานอะภูมิใจเหี้ยดีใจป่ะเย้ใช่นี่เหี้ยแล้วป่ะผมขอโทษแทนพี่ต่อด้วยครับคุณเฮียหมัดเค้าบอกคานดิคานดิโอ้ไอ้เหี้ยไอ้สายฟ้ามึงอยู่ไหนวะยัดแม่มึงมาช่วยพี่มึงดิมึงรู้ป่ะว่าพี่มึงโดนยำขนาดไหนบ่อยไอ้ก๊อดด้วยเดี๋ยวพี่เปาเข้ามาด้วยเนี่ยผมแบบไว้ใจคุณนะเว้ยไอ้เหี้ยไว้แบบคือแบบว่าคอยช่วยตลอดแต่แม่งหักหลังกันไอ้เหี้ยมึงแอคหรอไอ้เหี้ยเปียกไอ้เหี้ยลูเทอร์ไอ้สัตว์เดี๋ยวคนนั้นใครวะรู้น่ะไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้เค้ามาเฉยเลยไม่รู้จักกลัวแม่งพรุ่งนี้เลยกลัวแม่งพรุ่งนี้เลยแอคจริงแอคแม่งว่ามันแอคแม่งคนดูมึงว่ามันแอคป่ะจอดครับๆเนี่ยพาผมไปโรงพยาบาลหน่อยป่ะเรียกหมอเรียกหมอยังครับเรียกไปแล้วครับไม่มาเลยครับเดี๋ยวรอหมอแป๊บเดี๋ยวเรียกมาสัก2คนก็ได้ครับใช่เพราะว่าต้องจะเป็นคุณชุบ2 3รอบไม่แกงเราก็ซัพพอร์ตเฮียหมัดตลอดทำไมเฮียหมัดทำเนี่ยเฮียก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่พี่แต่เฮียเข้ามาต่อยอ่ะดิครับไม่เฮียจะเฮียบอกว่าคุณลูเทอร์แอคเกินไปเขารับไม่ได้เฮียไม่ได้พูดนะอาจจะเชื่อใครล่ะคนที่นอนตายอยู่ก็คนที่พูดไม่จริงก็เนี่ยนอนตายข้างตีนกูนะลูเทอร์ได้เฮียลูเทอร์ไอ้ยิปยักษ์ได้ลูเทอร์เนี่ยมึงแอคในไอ้เฮียแก๊งอะไรมาวะหมอว่าไงน้องแกพาผมไปหาหมอหน่อยได้ไหมครับพร้อมเคลื่อนย้ายศพสวัสดีครับตอนนี้เคสไปไหนแล้ววะไอ้เฮียนั่นอะได้เฮียดำเนินคดีเลยครับขโมยรถครับเฮียไปครับเรียกหมอยังพี่ชายผมกำลังจะมาครับเขาห้องมาแล้วครับพอดีไปแล้วครับเฮียสายฟ้าไปไหนวะเนี่ยบอยสายฟ้ามาหากูดิมันมีไวรัสนะให้สายฟ้าขอแบบตัวต่อยอ่ะเพราะว่าอ่ะถ้าไปเล่นสตอรี่ที่แฟมใช่ป่ะเอ้ยที่วอชใช่ป่ะอย่างน้อยมันไปเล่นก็อันนั้นของมันอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบได้นวลด้วยกูขอหน่อยเถอะกูหมั่นไส้เหี้ยเจลูทงลูเทอร์เนี่ยกระป๋องครับฮัลโหลครับฮะแอคจัดเลยไอ้เหี้ยเปียกแอคจัดเลยหยามกูด้วยไอ้ชุดเขียวมึงต่อยกระจอกแกวะกูถามไปดิฮะไม่รู้ครับเห็นประมาท